สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดร้านวินพระเบรคและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์ศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2เอ้ามาเปิดสายนะครับผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถก็โทรมาได้เลยนะครับมีเรื่องราวอะไรฝากครับพี่เอ็กช่วงนี้มีข่าวรถใหม่อยู่หลายคันนะครับรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะงั้นไปดูกันซะหน่อยเดี๋ยวเราโจหัวกันที่ค่ายฮุนไดแล้วกันนะครับค่ายฮุนไดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับก่อนหน้านี้มีการใช้เทคโนโลยีจากคนอื่นแต่วันนี้ฮุนไดมีการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีของตัวเองแล้วรวมทั้งการพัฒนารถยนต์ในเซกเมนต์ใหม่นะครับอย่างรถยนต์ในเซกเมนต์พิเศษที่ได้รับความนิยมในยุโรปก็คือในกลุ่มของรถแฮชแบ็กที่เป็นแฮชแบ็กที่เครื่องแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเป็น Hot Hatch ทั้งหลายใช่ครับ Civic Type R นะครับ Focus RS พวกนี้นะครับวันนี้มีเป็นเวลาของ Hyundai แล้วครับสำหรับ i30 N First Edition ครับไปชมกันครับทำมาสู้กับเขาด้วยเหรอเขาบอกว่าหลังเปิดตัว i30 มานะครับก็มีการพัฒนาในรุ่นนี้ครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งจะทำเพียงแค่100คันเท่านั้นเองซึ่งมันจะทำมานะครับให้อยู่ในตลาดกลุ่มเดียวกับ Civic Type R แล้วก็ Ford Focus RS ครับแต่มันรถเบนซ์ชัดๆเลยใช่ครับรวมทั้งสีนะครับที่ให้นะครับมันดูหรูหรานะครับเรื่องของความสวยงามของตัวถังนะครับรายละเอียดค่อนข้างที่จะแตกต่างจากรุ่นถนนปกตินะครับแต่ว่าความแรงต้องยอมรับว่ามันยังห่างจากรุ่นใหญ่อยู่พอสมควรครับเขาบอกว่าเครื่องยนต์นะครับใช้ขุมพลัง271แรงม้าครับทำความเร็วสูงถึง100ได้อยู่ที่ประมาณ 6.2 วินาทีครับก็ถือว่ากำลังแรงม้าถือว่าสูงนะฮะแต่ว่าเมื่อเทียบตัวเลขอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยยังไม่ถึงยังสู้เขาไม่ได้ยังไม่ใช่ Hot Hatch ที่ถึงลำดับหัวแถวอาจจะเน้นเรื่องของความหรูหรานะครับเพราะน้ำหนักภายในอาจจะดูค่อนข้างเยอะนะครับแต่ดูรูปทรงดูแนวทางแล้วค่อนข้างโอเคสวยนะครับแล้วที่อย่างงี้ไม่มาขายบ้านเราบ้างอ่ะเขาบอกจำหน่าย100คันในอเมริกาเท่านั้นนะครับแล้วจะหมดเรียบร้อยภายใน2วันเท่านั้นครับจองแล้วครับ Limited Edition ด้วยเหรอฮะใช่ครับหมดไปแล้วนะยอดจริงแต่ทะเบียนนี่อยู่ในฝั่งยุโรปนะนี่ฝั่งยุโรปแน่นอนทะเบียนคล้ายๆสีคูปยังไงไม่รู้นะฮะท้ายมันสีคูปชัดเลยมาดูคันต่อมาครับนะฮะสำหรับรถ SUV นะครับที่เป็น SUV หรูแต่ว่าเป็นขนาดที่เล็กนะครับซึ่งหลายคนบอกว่า F-Pace เนี่ยออกมาขายแล้วซึ่งขายดีมากในตลาดกลุ่มไฮโซนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าอยากได้รถที่เล็กกว่านั้นนะครับเขาก็มีการจับภาพสปายช็อตได้ครับสำหรับคันนี้ครับ i-Pace นะฮะไปชมกันครับF ไม่ยังมี i อีกใช่ครับเขามีความเป็นไปได้มากเลยว่าคันที่เราเห็นเนี่ยนะฮะจะมีความตั้งใจนะครับเป็นภาพหลุดออกมาให้สู่สาธารณชนครับซึ่งมันไร้การพังตัวแล้วนะครับแต่ว่าเป็นภาพเวลากลางคืนนะฮะวิ่งอยู่ในโมนาโกครับเขาบอกว่าสวยฮะเป็นวิดีโอนะครับที่ถูกเก็บภาพเอาไว้ได้โดยเว็บไซต์นะครับ iAgenda นะครับ Automobile นะครับในฝรั่งเศสนั่นเองนะครับซึ่งถ้าวิ่งแบบนี้เนี่ยมันเป็นรถจริงแล้วตั้งใจครับตั้งใจแล้วตั้งใจให้ออกสู่สาธารณชนแล้วก็ออกสู่โซเชียลนะฮะจะโชว์อ่ะเนี่ยวิ่งวนไปวนมาด้วย ดูปาดเปรียวคือสังเกตง่ายๆถ้ารถยนต์ที่ยังไม่พร้อมที่จะออกเนี่ยนะเขาจะพรางก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ปลดการพรางแล้วเนี่ยนะเขาแสดงว่ามันใกล้เคียงเต็มที่แล้วคืออันนี้แหละที่ขายจริงอ่ะแล้วก็ไม่พังเลยใช่ครับแล้วเขาบอกว่ามันมีความใกล้เคียงกับรถที่จากคอนเซ็ปต์เลยนะฮะมันถอดแบบออกมาแล้วโดยที่น้อยมากในจุดที่เปลี่ยนแปลงนะครับค่อนข้างที่จะยกออกมาทั้งกระบี่เลยโดยเฉพาะเสาซีเพลล่าสวยงามมากนะฮะเขาบอกว่าแต่ว่าขุมพลังเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรถเป็นไฮบริดเป็นรถ EV นะครับเขาบอกว่าจะเป็นรถที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด90กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วถ่ายทอดกำลังสู่มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด200แรงม้าพละกำลัง400แรงม้าครับแรงบิด500ฟุตปอนด์ขับเคลื่อน4ล้อครับใช้การชาร์จครั้งหนึ่งนะครับวิ่งได้450กิโลเมตรครับแล้วก็อัตราเร่งสูงถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน4วินาทีนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ให้มานะครับแต่ข้อมูลจริงๆจะมีรุ่นน้ำมันหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันครับล้อมันใหญ่มากเลยมันใหญ่กว่าขอบ20ใช่ครับมาดูคันต่อไปครับโรลส์รอยซ์นะครับร่วมฉลองครบรอบ50ปีครับของคันนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าการฉลองครบรอบ50ปีของอัลบั้มนะครับ
เซอร์เจียนเปปเปอร์นะครับLonely Heart Club Brand แน่นะฮะเขาบอกว่าแห่งวงเดอะบิทเทิลเนี่ยนะครับจัดแสดงรถยนต์นะครับในรุ่น Phantom รุ่นที่5เนี่ยนะครับ Phantom Fight นะครับรถยนต์คันนี้พิเศษตรงที่เป็นรถยนต์ของจอห์นเลนนอนนะครับไปดูกันครับว่ามันมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ปี1965นะครับจอห์นเลนนอนเนี่ยใช้รถยนต์คันนี้นะครับใช่ Phantom Fight คันนี้ผมเคยเห็นถูกต้องลายนี้เลยใช่ครับวาดทั้งคันนี่แหละซึ่งโอ้โหถึงแม้ในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์คันนี้ก็ยังเป็นถือว่าเป็นตำนานของโรลส์รอยซ์หนึ่งคันเลยนะครับเพราะโทนสีเนี่ยมักจะถูกคนนะครับพูดถึงเขาบอกว่าเป็นการหลอนประสาทนะครับสีสันสีเหลืองแล้วก็ให้ลายเส้นแบบนี้นะครับสำหรับฝีมือคนทำเนี่ยนะครับก็คือJP Forlorn เนี่ยนะฮะเป็นผู้ผลิตตัวถังนะครับอยู่ในเมืองเซอร์รี่นะครับขออภัยด้วยนะฮะในการทำนะครับทำตั้งแต่ปี1967แล้วนะครับหลังจากที่ออกมาได้2ปีนะฮะก็จับกลับสีเลยนะฮะให้เป็นคันนี้ครับเขาบอกว่าจะวิ่งนะครับคือตอนปัจจุบันเนี่ยนะฮะรถยนต์คันนี้นะครับเป็น อยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของพิพิธภัณฑ์ในประเทศแคนาดาครับแต่ว่าจะเดินทางมาที่ลอนดอนครับมาร่วมงานนะครับในการจัดแสดงรถยนต์สุดยอดรถยนต์นะครับที่บอนแฮมนะฮะกลางใจเมืองนะครับที่จอห์นเลนนอนเนี่ยนะครับเคยใช้รถยนต์คันนี้ขับอยู่ในช่วงทศวรรษที่60นะฮะรำลึกอดีตว่างั้นเถอะใช่ครับแล้วก็มาวิ่งอีกครั้งหนึ่งฮะซึ่งเป็นเวลาคาบเกี่ยวนะครับ ปัจจุบันซึ่งตัวแฟนทอมรุ่นปัจจุบันนะครับที่ล่าสุดออกมาแล้วเหมือนกันนะครับมาดูคันต่อมาครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะขายเมืองไทยสักทีนะครับสำหรับ Honda NSX นะครับแต่สำหรับต่างประเทศเนี่ยนะครับออกรุ่นเวอร์ชั่น GT3 อย่างเป็นทางการแล้วครับก็ออกรุ่นพิเศษไปแล้วใช่ครับหมายว่ารุ่นธรรมดาเขาใช้กันจนจบแล้วบ้านเรายังไม่มาสักทีใช่ครับรุ่นธรรมดาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตร V6 นะครับแล้วก็จะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะใช้ลักษณะของตัวเกียร์แบบคัดคู่9สปีดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่น GT3 เนี่ยนะฮะจะใช้ลักษณะของเกียร์แบบ Sequential 6สปีดครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ V6 3.5 ลิตรนะครับแล้วก็ไม่มีระบบไฮบริดอีกต่อไปแล้วครับส่งกำลังด้วย2ล้อหลังครับนะฮะเอาไฮบริดออกเลยยกไฮบริดออกไปเลยนะคุมพลังยังเป็นคุมพลังแบบเดิมนะครับแล้วก็ชุดเกียร์เป็นเกียร์ซีเควนเชียลแล้วนะครับไม่ได้ใช้ระบบคัดคู่9สปีดแบบรถโปรดักชันคันนี้เป็นสภาพรถแข่งเลยล่ะเกียร์ซีเควนเชียลแล้วที่สำคัญใช่ครับมาในรูปของรถแข่งก็คือเป็นฟูลคาร์บอนแล้วนะครับน้ำหนักจะเบาลงไปเยอะมากนะครับส่วนราคาค่าตัวเขาบอกว่าจะประกาศขายนะครับที่ตั้งไว้ประมาณ18ล้านบาทเป็นเงินไทยนะครับยังไม่รวมภาษีนะครับซึ่งคาดว่าถ้าใครสั่งเข้ามาก็น่าจะเกิน50ล้านนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับรุ่นปกตินะครับอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทนะครับยังไม่รวมภาษีในประเทศไทยนะฮะถ้าขายนะครับในรุ่นปกติครับประมาณเกิน15ล้านนะครับเทียบกันครับระหว่าง15ล้านกับเกิน50ล้านนะครับระหว่างรุ่นปกติกับรุ่น GT3 นะฮะแน่นอนว่าพอเป็นตัวถังคาร์บอนนะครับเบาลงแล้วพอผ่อนระบบไฮบริดออกไปมันก็เบาลงไปอีกนะครับมันก็คือความแรงมันจะหายไปมั้ยความแรงของเดิมเนี่ยเค้าเคลมว่าขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็ล้อหน้ามีระบบไฮบริดเข้าไปพ่วงมีระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปพ่วงแล้วพอเอาออกไปมันต้องหายไปเยอะนะกำลังแรงม้าบนการเคลมเนี่ยหายไปเยอะแต่ว่าสิ่งที่ได้เลยก็คือความเบาแต่เป็นเขาทดแทนกันในเรื่องของไลท์เวทแล้วก็เรื่องของเกียร์ที่เป็นซีเควนเชียลน่าจะจัดขึ้นนะครับครับผมต้องรอดูตัวธรรมดายังไม่ได้เห็นเลยยังเพิ่ง GT3 เลยขอ NSX ธรรมดาสักคันนึงบ้านเรายังไม่ได้เห็นเลยนะแล้วก็มาถึงรถยนต์ในบ้านเราที่คิดหลายคนถามว่ายาริสซีดานเนี่ยนะครับมีข่าวมานานแล้วนะครับวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไม่แถลงข่าวว่าจะเปิดตัวคือออกจดหมายมาว่าจะเปิดตัวที่15นี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเรายังไม่รู้รายละเอียดก็สรุปว่ามาแน่มาแน่ฮะยืนยันไปเลยว่าจะเจอยาริสตัวซีดานแน่นอนแล้วเรามีรูปมาให้ชมกันนะครับขอดูที่เป็นยังไงค่อนข้างที่จะร้อนๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเฮ้ยนี่มัน V Odd หรือเปล่านะฮะนี่ก็คือเป็นยาริสซีดานในเวอร์ชั่นจีนใช่ไหมครับหลายคนบอกว่ามันคืออย่างนั้นแล้วก็สำหรับบ้านเราเองเนี่ยนะครับต้องยอมรับว่า V Odd เองเนี่ยขายไม่ดีนะครับต้องยอมรับกันตรงๆนะเมื่อเทียบกับยาริสพอขายไม่ดีปุ๊บจะทำยังไงนะฮะก็ต้องทำให้มันใช้สิทธิ์นะครับหรือบางคนบอกว่าตีตัวเด็กก็คือเอารถปกติเนี่ยมาทำให้ผ่านมาตรฐานของอีโคคาร์นะครับแล้วก็สามารถที่จะขายแล้วก็อัตราภาษีแบบเดียวกับอีโคคาร์นะครับซึ่งน่าจะไปได้ดีสำหรับตัวรถ4ประตูนะครับแต่จากรูปร่างหน้าตาแล้วเนี่ยจะขายดีหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะ นะฮะเขาบอกว่าวันที่15สิงหาคมนี้นะครับจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยครับนะครับสำหรับยาริสซีดานที่ใช้ชื่อว่า Atif นะฮะซึ่งจะใช้เครื่องยนต์เดียวกับยาริสแฮชแบ็กปกติครับก็คื
ป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.2 ลิตรรหัส 3 NRFE นะครับ86แรงม้านะครับกับเกียร์ CVT นะครับ15สิงหาคมนี้รู้กันครับนะฮะจริงๆแล้วหลายคนบอกก็บอกว่ามันก็คือเอา Vios เนี่ยแหละนะครับมาปรับหน้าปรับท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเกียร์มันเหมือน Vios มากกว่านะฮะนะครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมรถใหม่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับอ๋อใครถามมันอยู่ Toyota มีใหม่1ตัวแล้วที่เห็นแน่ๆครับแล้ววันนี้เจอกันครับนะครับเอ้ามากลับเข้ามาที่เรื่องของเราต่อดีกว่าก็ถามว่าสมมติว่าขับรถไปแล้วน้ำมันเตือนยังหาปั๊มไม่ได้เราจะยังวิ่งไปได้อีกกี่กิโลแล้วแต่รถอะไรรุ่นอะไรคือถ้าเป็นรถใหม่ๆสบายแล้วเขาก็มีเอเวอเรสต์มีค่าเฉลี่ยมีระยะทางน้ำมันรุ่นใหม่มีออนบอร์ดบอกเลยว่าอีกกี่กิโลน้ำมันจะหมดในถังเนี่ยยังวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก็ไม่มีครับรถเก่าๆมันก็วัดดวงวัดดวงว่าเก็บไม่ตรงบ้างแล้วก็ระวังคันก็คืออยู่ที่ขนาดเครื่องยนต์ความอัตราการสิ้นเปลืองการขับเลยมันไม่มีอะไรตายตัวใช่อย่างนี้แล้วกันคือไฟโชว์แล้วโดยปกติทั่วไปแล้วนะความแตกต่างของรถญี่ปุ่นกับรถยุโรปเนี่ยต่างกันนะรถอเมริกันรถยุโรปเนี่ยนะไฟโชว์แล้วมันยังต้องวิ่งได้อีกต้องเป็นเกือบ100โลใช่ใช่เพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยระหว่างรัฐปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาห่างกันมากโดยเฉพาะรถอเมริกันนี่นะไฟโตไฟโชว์แล้ววิ่งกันอีกเป็น100โลบ้านเรามันก็มีปัญหาหรอกเพราะว่าบ้านเราเนี่ยปั๊มน้ำมันมันห่างแค่10โลปั๊มน้ำมันเปิด24ชั่วโมงแล้วเปิด24ด้วยเพราะนั้นไฟโชว์ก็ยังสามารถวิ่งไปได้ครับแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คือก็ไม่ควรจะขับให้รอจนไฟโชว์นะบ้านเราสามารถจะปั๊มน้ำมันหมดมีกรณีเดียวครับรถติดบนทางด่วนแล้วไม่เติมน้ำมันมาเกเสียอะไรก็ว่าไปส่วนใหญ่ที่เจออย่างปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวเลขออนบอร์ดซึ่งตัวเลขออนบอร์ดเนี่ยจะแปรผันไปตามความเร็วณปัจจุบันตอนนั้นสมมติว่าถ้ารถติดมากเนี่ยตัวเลขออนบอร์ดก็จะน้อยมากแต่ถ้าสมมติรถวิ่งโฟลว์ประมาณ 6-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวเลขก็อาจจะเยอะหน่อยก็จะแปรผันไปตามความเร็วที่เราใช้ณปัจจุบันแต่มันก็จะลดมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วไหนก็ตามนะจะลดมาเรื่อยๆจนถึง0หรือไข่ปลานะครับแต่ไข่ปลาปุ๊บเนี่ยหรือศูนย์เนี่ยมันยังไม่ดับทันทีนะมันยังไปได้อีกนิดนึงก็แสดงว่าใกล้เคียงเต็มที่แล้วนะครับอย่าให้มันจะดับจริงๆแล้วนะรถเนี่ยน้ำมันจะหมดนะก่อนจะดับสุดท้ายมันจะมีเครื่องนึงมันจะมีกระตุกเตือนก่อนครับมันจะมีเครื่องก่อนตุกแล้วมันก็จะค่อยวอดไปวอดดับแล้วก็จอดแป๊บนึงนับ1ถึง10สตาร์ทอีกทีไปได้อีกตึ๊บนึงฮะแต่อย่าไปทำอย่างนั้นเลยเพราะว่าผลเสียที่ตามมาก็มีนะสำหรับรถยนต์คือเบนซินไม่เท่าไหร่หรอกดีเซลนี่เนี่ยต้องมาไล่กันเหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะฮะยักกันเมื่อยมือเลยเบนซินก็มีส่งผลระยะยาวปั๊มติ๊กเวลาที่คือคนที่ขับรถปัจจุบันปั๊มติ๊กเนี่ยเข้าไปแช่อยู่ในถังเขามีเหตุผลครับมันเป็นเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเพราะตัวน้ำมันสังเกตไหมมือจุ่มน้ำมันน้ำมันมันเย็นเห็นไหมครับนะเขาก็เป็นเรื่องนึงของการระบายความร้อนของตัวปั๊มติ๊กพอคนที่ชอบขับรถที่แบบน้ำมันขีดเดียวเนี่ยปั๊มติ๊กจะร้อนแล้วจะมีปัญหาเสียเร็วหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เกี่ยวนะครับปั๊มติ๊กเขาแช่ไว้ในถังมีเหตุผลก็คือในเรื่องของการช่วยของการระบายความร้อนครับเพราะนั้นก็พยายามเติมถังครับอาจจะไม่ก็ต้องบอกว่าน้ำมันแพงอีกนะครึ่งถังอย่างน้อยแล้วกันอ่ะคือน้ำมันน้อยๆตลอดบนถังด้านบนก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นตะกันเป็นสนิมเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะต้องมีการเติมน้ำมันเยอะๆบ้างบนหน้าจอครับ Mercedes-Benz ML 250มือ2เล่นรุ่นย่อยรุ่นไหนดีครับราคาเท่าไหร่ซื้อได้ครับ250 CDI ครับเครื่องดีเซลที่เขาคิดกันนะแต่ว่าต้องเอารุ่นหลังๆแล้วไม่ต้องรุ่นแรกๆรุ่นแรกๆมันจะมีเติม AdBlue อยู่รุ่นใหม่ๆเขายังไม่ต้องเติม AdBlue แล้วก็ ML 250 CDI นี่แหละครับเวิร์คสุดแล้วเครื่องดีเซลรุ่นแรกๆตอนรถเกรย์เยอะๆนั้นมันยังต้องเติม AdBlue อยู่หลังๆตาซื้อ AdBlue ยากเหมือนกันนะอันบูน้ำยาฟ้าๆที่เข้าไปเติมช่วยล้างเขม่าอ่ะรุ่นใหม่ๆไม่ต้องเติมแอปบูแล้วอ่ะมาดูคำถามใน Facebook บ้าง CRV Gen 2 2.4 มีจุดไหนสำคัญที่ต้องสังเกตเลือกซื้อบ้างครับโถทุกตรงเลยสนใจหามือ2ฮะจะไปยุ่งเลย Gen 3นะกัดฟันไป Gen 3ห้ามไปเลยโอเคเลย Gen 2เขาหลีกเลี่ยงแล้วเพราะมันกินน้ำมันอ่ะครับแล้วก็ไม่ก็รวนใช่รถก็ราคาต่างกันไม่เยอะนะเจน2กับเจน3เนี่ยต่างกันประมาณ 4-5 หมื่นบาทกัดฟันไปเจน3เลยครับคุณ FD on tour แล้วถามมาครับนะครับคุณซ่าใช่ไหมบอกว่า Ford Ranger จะเอาเครื่อง EcoBoost ดีเซลมาไหมครับ มาไทยไหม EcoBoost เบนซินใช่ไหมฮะเขาบอกจุด3เขาบอก EcoBoost ดีเซล
ครื่องเวอร์ชันใหม่หรือเปล่าครับน่าจะเป็นบอดี้หน้าหรือเปล่านะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหรอกแต่ท็อปสุดเขาคือ 3.2 กับ 2.2 อีก2ยังอยู่ระบายรถไม่หมดเลยยังอยู่อีกหลายปีอ่ะเอางี้ดีกว่าจนกว่าค่ายอื่นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะบนหน้าจอบ้างนะครับน่าจะเป็น Honda HR-V ครับเขาบอกป้ายแดงจมน้ำครึ่งคันต้องเปลี่ยนซ่อมอะไรบ้างครับโอ้โหนี่ไปแล้วเมื่อวานเยอะเลยอีกรอบนึงอันนี้จะเพิ่งดูฮะเห็นใจคนที่รถโดนน้ำท่วมครับพี่เอ็กช่วยหน่อยก็ถ้ารถมีประกันชั้น1นะครับก็ลองดูว่าทางประกันเนี่ยตรวจสอบประเมินยังไงบ้างนะครับว่าจะคืนซากนะครับก็คือเป็นคืนซากคือคืนซากเลยคืนเงินให้เรานะครับหรือซ่อมบางส่วนนะครับที่แน่ๆเลยก็คือของเหลวทั้งหมดนะครับระบบไฟฟ้ารวมทั้งภายในด้วยนะครับถ้าจมครึ่งคันเนี่ยมันรวมไปถึงแดชบอร์ดที่รวมไปยกเซตเลยนะครับซึ่งต้องส่งผลต่อการทำงานในอนาคตด้วยไม่ใช่ว่าซ่อมเสร็จแล้ววิ่งได้ปกตินะครับมันจะมีการความเสียหายต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นต้องตามเรื่องนี้ให้ดีอย่างเช่นขับไปปุ๊บเครื่องดับขับไปปุ๊บไฟโชว์ไม่ต้องตกใจต้องเจออยู่แล้วครับผมภายในเปลี่ยนหมดที่สำคัญคือตอนนี้รถจมน้ำครึ่งคันเนี่ยอย่างแรกที่จะเตือนนะเอาโคแบตออกครับห้ามสตาร์ทเครื่องเด็ดขาดครับนะฮะแล้วก็พอน้ำเอาออกจากที่น้ำท่วมได้เนี่ยถึงจะค่อยมาประเมินความเสียหายกันถ่ายของเหลวทั้งหมดก่อนนะฮะ ระบบไฟฟ้าในรถในที่พี่เอ็กบอกนะพรมพื้นต้องถอดหรือทั้งคันอ่ะเอามาตากทำยังไงก็ได้ให้มันแห้งอ่ะอย่างสายไฟก็จะมีการไม่ว่าจะอบจะอะไรก็ว่าไปแล้วความร้อนให้มันอาจจะกลับมาใช้ได้อย่างเก่าประมาณ 60-70% ครับไม่ได้ 100% แน่ๆทำใจไว้เลยนะฮะแล้วก็ตรวจเช็คทั่วไปแต่น่าจะมีประกันนะรถป้ายแดงคงไม่ซื้อเงินสดแล้วไม่ทำประกันก็ไม่น่าใช่นะใช่ครับผมหวังว่าจะไปมีประกันนะถ้ามีประกันก็ไม่ต้องทำอะไรติดต่อประกันนะครับถ้าในประกันเราคุ้มครองเรื่องอุทกภัยไปดูเงื่อนไขคุยกันดีๆไปลื้อกรมธรรม์มาอ่านให้ละเอียดนะฮะหรือไม่ก็โทรสอบถามกันเลยว่าประกันรถคันนี้มันคุ้มครองไหมน้ำท่วมขอให้น้ำคุ้มครองแล้วกันครับถ้าไม่คุ้มครองก็เงินเราล้วนๆฮะรถป้ายแดงด้วยใช่ครับจะขายก็ไม่ได้ต้องซ่อมห้างเลยนะครับพวกนี้นะฮะซ่อมรถไม่อยากคิดนะครับแค่คิดก็มาแล้วถ้าซ่อมเองเนี่ยเหมือนซื้อรถใหม่คันอ่ะใช่ครับนะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับNa na 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 na